สวัสดีครับวันนี้รายการ Ticker Show ครับพา FC ของเรามาชมเบื้องหลังนะครับการทำงานของพวกเราวันนี้รวมตัวกันครับมาช่วยกันทำงานครับวันนี้มาตกแต่งห้องใหม่ครับเพราะว่าหลังจากที่โดนน้ำท่วมไปครับชาวแก๊งก็เลยมารวมตัวเพื่อที่จะมาช่วยงานกันครับทำสตูดิโอนี่ครับทาสีใหม่นะครับทาสีใหม่หมดเลยเอาไว้ถ่ายงานกันแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูภาพบรรยากาศครับสมาชิกทำงานกันนี่ครับมาดูคนแรกเลยครับนี่เจ้าของ Channel ครับ Ticker ครับ Ticker อยู่กับพี่กิมนะครับนี่พี่กิมแล้วก็พี่กายวันนี้พี่กายนะครับลงทุนถอดเสื้อเลยดูพุงยุ้ยครับพี่กายเนี่ยอากาศร้อนครับแต่ทุกคนก็เต็มใจช่วยงานครับวันนี้นี่อันนี้คนต่อมาครับอ้ําครับสาวสวยประจําทีมงานเราครับนี่อันนี้ไลออนนะครับไลออนพิงค์ครับแล้วก็คนต่อมานี่น้องโชคครับนี่โชคของเราครับแล้วก็คนต่อมานี่วาครับพี่วาอยู่ริมนี้เลยอันนี้นี่เสื้อขาวๆครับน้องปาล์มครับปาล์มมีช่องปาล์มบอกชื่อช่องหน่อย PRQM ครับและเสื้อแดงนี่ครับนี่หนุ่มเสื้อแดงพี่นายครับพี่นายวันนี้โรงเรียนปิดพี่นายมาช่วยเราด้วยครับแล้วก็นี่น้องกิมน้องกิมกับน้องกายนี่ไปทั่วเลย ทิกเกอร์ครับและคนสุดท้ายครับนี่พี่ลีโอครับกำลังทาสีใหม่ครับพี่ลีโอมาอยู่กลางแดดคนเดียวแล้วให้น้องๆอยู่ในร่มกันหลังจากที่ทำการเช็ดกระจกกันเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนทำความสะอาดพื้นแล้วครับที่พื้นห้องตอนนี้ผ้าที่พื้นห้องนะครับพรมตอนนี้มันยังไม่เรียบพอนะครับเพราะว่าเมื่อช่วงน้ำท่วมเนี่ยพรมได้ถูกม้วนแล้วก็พับเอาไว้ครับมันก็เลยเป็นรอยย่นๆหน่อยเดี๋ยวพออีกสักพักนึงก็คงจะเรียบเป็นระนาบเดียวกับพื้นครับหลังจากนี้เราก็จะมีห้องนะครับเป็นห้องสตูดิโอเอาไว้ทำงานถ่ายกันได้เลยครับเพราะว่าเราทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ด้านบนก็ทำการทาสีแล้วนะครับกำแพงก็คือทาสีเสร็จเรียบร้อยสวยงามครับสวยงามแล้วโอเคครับนี่วากับกิมครับช่วยกันดูดฝุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วและในช่วงปีใหม่นี้นะครับพวกเราก็จะมีห้องจัดปาร์ตี้ครับนี่เดี๋ยวจะทำการหลังจากคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพวกเราจะทำการแต่งห้องครับเพื่อต้อนรับช่วงวันปีใหม่ครับแล้วก็มีต้นคริสต์มาสด้วยเดี๋ยวมาดูครับพวกเราจะช่วยกันแต่งห้องนี้ครับให้สวยงามเลยเดี๋ยวติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย